ในขณะที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงการศึกษาทศวรรษที่21ซึ่งว่าด้วยการปลูกฝังทักษะความรู้เพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนสามารถรับมือกับความท้าทายอันเกิดจากความซับซ้อนของสังคมและปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่เคยพบมาก่อนระบบการศึกษาไทยยังคงประสบกับวิกฤตที่แก้ไม่ตกการวัดประเมินผลการศึกษาด้วยมาตรวัดต่างๆพบว่านักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำอยู่ในระดับรั้งท้ายของการจัดอันดับนานาชาติอีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัตน์ทั้งนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาตลาดแรงงานอาชีพใหม่เกิดขึ้นทุกๆวันอาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลงปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดชีวิตได้อีกต่อไปผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมออุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสมในรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสารคือรูปแบบที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่อาทิหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชนหรือช่องทางการเรียนรู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีทัศน์สื่อสังคมเกมจึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้เพราะจากการสำรวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z พบว่าคนกลุ่มนี้ต้องการเรียนรู้ในทักษะต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ในการทำงานทักษะชีวิตและความรู้ในชีวิตประจำวันตามลำดับโดยวิธีหาความรู้เพิ่มเติมนิยมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมาใช้ในห้องเรียนมาเป็นตัวส่งเสริมให้เด็กๆสนใจมากขึ้นห้องเรียนที่ดีจึงเป็นพื้นที่ที่นักเรียนได้พูดได้แสดงความคิดเห็นและมีโอกาสทำงานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตั้งขึ้นมาเป็นโจทย์ชั้นเรียนที่ครูเป็นผู้กุมบทบาทในการพูดมากกว่า 50% ของคาบเรียนไม่มีวันนำนักเรียนไปสู่การแก้ปัญหาหากจะมองถึงความก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคตสิ่งสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคือการสร้างเด็กและเยาวชนของชาติวันนี้ให้มีคุณภาพเพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนานั่นเองวันนี้รายการ Education Today จะพาไปพูดคุยกับเด็กเก่งจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนางสาวพิชชา มนมานนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ว่ามีมุมมองอย่างไรต่อการศึกษาในปัจจุบันของไทยรวมถึงวิธีการเรียนอย่างไรให้เก่งให้มีคุณภาพเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของน้องกันค่ะ So I've been studying here for like 9 years. So ever since I was studying here since P2, I've met a lot of like supportive people and teachers are very supportive. A lot of good friends I've made here. So that's why I've never left the school. And for the Cambridge I'm studying right now. I think the good thing about it is like at SBS, even though I'm taking the coordinated sciences exam, we still have like base subject teacher, like biology teacher, like physics teacher and chemistry teacher, like individually teaches us. So I think that's really good about SBS. Teachers at SBS, like
guide us through our courses, our exams, our studies. When we're going through a hard time, we can like ask them for good advices, and they can get us, and they can give us like really good advice that we can adapt to our problems and all this stuff. And they also give advices about our occupations in the future and how we should plan our future and universities. I think it's like a really big advantages because international schools like only study the IGCSE subjects, and the Thai UMO only focuses on the Thai UMO. So we're studying two courses together, so we can know what it's like in the international school and also Thai UMO, so we can get like a lot of knowledge together, like in two in one, like something like that. Cambridge certificates just like opens our door to the universities in like international universities like Oxford, Cambridge and Harvard. They like accept the IGCSE as an international certificate, so it's like better, I think it's like have more chance of getting in more than Thai UMO. คุณจะเลือกเส้นทางชีวิตให้ลูกแบบไหนระหว่างสมหมายเรียนได้ท็อปทุกวิชา A บวกบวกเรียนหนักมากใช้ชีวิตในวันหยุดตามโรงเรียนกวดวิชาเรียนจบไปเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปไม่ถึงอาชีพในฝันภาคินเรียนตามแนวทางการศึกษาสำหรับศตวรรษหน้าเรียนอย่างมีความสุขโดยได้รับการปลูกฝังทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21เริ่มจากการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้ทำให้มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบสะท้อนความคิดได้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆทำให้มีโอกาสการศึกษาทั้งในและต่างประเทศภาคินเรียนจบแล้วเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช้ทักษะที่เรียนมาทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะดีไหมหากมีโรงเรียนที่จะทำให้อนาคตไปถึงความฝันหลักสูตรที่ทำให้เรียนที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะการศึกษาหล่อล้อมการเป็นคุณเราจึงเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับอนาคตไม่ใช่อดีตแล้วคุณล่ะเลือกได้หรือยังคนใหม่มีสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนและก็เป็นคนดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปิ๊งค่ะหนูอยากได้ของเล่นในในวันเด็กค่ะ 1. คือมันนุ่มหนูสามารถเอาไว้กอดนอนได้ให้หนูนอนหลับอย่างอบอุ่นสบาย 2. หนูสามารถเอาไว้เล่นเวลาหนูน่าเบื่อหรือไม่มีอะไรทำ 3. หนูจะได้เอาไว้กอดนั่งหรือกอดนอนได้การเรียนการสอนแบบ PVP นะคะมีประโยชน์และต่อนักเรียนมากค่ะช่วยให้นักเรียนนั้นค้นคว้านะสิ่งต่างๆรอบตัวนะบนโลกกว้างใบนี้เนี่ยด้วยตัวของเขาเองค่ะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยนะคะมองเห็นเป้าหมายในอนาคตว่าเขาเนี่ยสนใจในเรื่องอะไรและอยากจะเป็นอะไรในอนาคตทำให้อนาคตของเขาเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะประตูโกสำคัญตรงนี้คือถ้าเกิดไม่มีโกก็จะเสียลูกไปเยอะๆก็จะทีมเราจะมีสิทธิ์แพ้ได้คือผมภูมิใจในตัวเองที่เหมือนเขาว่าเซฟได้หลายลูกแล้วก็ดูแลประตูให้ดีขึ้นแล้วดูแลทีมให้เราดีขึ้นอ
นกัปตันแล้วก็หลักๆ ก็จะเป็นกองกลางครับถ้าเกิดกองหลังเขาส่งมาคือเราก็ต้องจ่ายบอลแบบไปข้างหน้าครับเพื่อจะให้เพื่อนได้ยิงประตูคืออย่างแรกคือผมมาเรียนที่นี่ก่อนครับตอนประมาณป.1ผมก็เลยลองเข้ามาร่วมทีมแล้วผมก็ได้แบบสนุกกับมันครับเพราะว่าโรงเรียนนี้ทำให้ผมเล่นฟุตบอลได้สนุกครับสุดยอดมากครับ We are the champions มาเฟ ก่อนอื่นเลยค่ะน้องฟ้าพี่อยากจะถามว่าการเรียนที่สาธิต Bilingual School หรือว่า SBS ประสบการณ์เป็นไงบ้างคะเราเริ่มเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ชอบอะไรบ้างคะก็เริ่มเรียนตั้งแต่ป.2แล้วค่ะพี่ชอบก็เหมือนแบบหนูว่าโรงเรียนทั่วไปก็จะแบบทำให้แบบเด็กแบบขี้อายค่ะเพราะว่าเด็กไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบบกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบหนูตอนหนูย้ายมาที่นี่ป.2ก็แบบต้องปรับตัวเป็นปีเลยค่ะประมาณปีกว่าๆก็เริ่มแบบค่อนข้างแบบคุ้นชินกับแบบการเรียนการสอนที่นี่แบบเขาจะแบบคอยถามเราแบบอย่างนู้นอย่างนี้ว่าแบบให้แสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติหนูก็เป็นคนขี้อายค่ะแต่พอมาเรียนก็แบบดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าการเรียนการสอนที่นี่คือจะเป็นระบบที่มีชื่อว่า IGCSE ถูกต้องไหมคะมันคืออะไรคะ IGCSE คืออะไรแล้วก็ข้อดีของมันคืออะไร IGCSE ก็เหมือนเป็นการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะก็จะเรียน2ปีแล้วก็สอบตอนพอเรียนจบก็จะได้ใบประกาศอะค่ะก็อย่างน้อยใช้5วิชาเพื่อที่จะแบบเข้ามหาลัยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะอยากเข้ามหาลัยต้องเรียน AS level กับ A level ด้วยอะค่ะค่ะซึ่ง A level AS level คืออะไรคะเหมือนก็คล้ายๆ IG อะค่ะแต่ว่าก็เรียนยากขึ้นอะไรเงี้ย AS คือครึ่งนึงของ A level อะค่ะถ้าเรียน AS level ปี1 A level ปี1ก็จะได้ใบประกาศมาอีก3ตัวค่ะสอบแล้วก็เอาไปยื่นเข้ามหาลัยประโยชน์ที่จะได้จากการเรียนในระบบ IGCSE มีอะไรบ้างเหมือนเขาจะสอนแบบเป็นออกแนวแบบ practical มากกว่าค่ะไม่ได้แบบให้เด็กมาท่องจำให้เด็กมาแบบคอยแบบนั่งครูเขาจะไม่ค่อย lecture ค่ะส่วนใหญ่ก็จะให้ทำแบบพวกการทดลองให้ทำอะไรให้แบบเด็กค้นคว้าหาข้อมูลกันเองนะคะคราวนี้มาดูของตัวน้องฟ้าเองพี่ได้ยินมาว่าน้องฟ้าได้ A star ในตัว IGCSE A star เนี่ยคืออะไรแล้วก็คือตัวข้อสอบเนี่ยมันยากไหมก็จริงๆตัวข้อสอบตอนหนูตอนที่ทำมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นหนูก็เตรียมตัวอยู่เหมือนกันนะคะแบบคอยแบบอ่านหนังสือแล้วก็ทำข้อสอบเก่าอยู่ประมาณแบบติวหนักๆเลยค่ะแบบก่อนสอบสักเดือนสองเดือนก็แบบทำข้อสอบเก่าทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าแบบเราความรู้แน่นพอแล้วจริงๆแบบมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเลยคิดว่าทุกคนก็ต้องทำได้แล้ว A star จริงๆแล้วมันคืออะไรก็ A star ก็เหมือนได้คะแนนสูงที่สุดอะค่ะเพราะเขาจะมีเกรด A star A แล้วก็มันจะมีถ้าสอบคอจะได้แค่ A แล้วก็จะตัดไป C เลยอะค่ะแต่ว่าถ้าสอบ extend ก็คือจะยากกว่าคอก็จะมี A B C D E F G แล้วก็ต่ำสุดเป็น U ค่ะคราวนี้ขอถามเรื่องภาษาอังกฤษกันบ้างไหนๆเราก็เรียนอยู่เป็น bilingual school ใช่ไหมคะเราใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะอยู่แล้วอยากจะถามว่าคือภาษาอังกฤษเนี่ยในเมื่อมันจำเป็นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราได้ใช้มันตลอดเวลาเราได้ใช้เยอะไหมได้ใช้เยอะค่ะเดี๋ยวนี้แบบยิ่งแบบอินเทอร์เน็ตเริ่มแบบแพร่แบบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบเข้าถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอีกโซเชียลหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้ดีกว่าค่ะแบบอย่างสนใจอะไรสมมติแบบถ้าเรียนหนังสือแล้วก็แบบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสามารถคุยกับแบบคนอีกประเทศนึงได้อะไรเงี้ยก็จะแบบรู้สึกสื่อสารกับคนได้ดีขึ้นยากไหมภาษาอังกฤษก็ไม่ยากนะคะแบบเมื่อก่อนหนูเข้าเรียนหนูก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยค่ะแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอเข้ามาก็ค่อยๆเรียนไปค่ะแล้วก็พอขึ้นมาเทอมหนูก็เริ่มแบบสนใจภาษามากขึ้นเริ่มแบบอ่านนิยายฟังเพลงอะไรเงี้ยมากขึ้นพอแบบมันก็รู้สึกแบบชินไปเองนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบถ้าแบบหนูฟังคนอื่นพูดหนูก็จะแบบเริ่มแบบเรียนสำเนียงเขาเริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มคล่องเองค่ะซึ่งตอนแรกน้องฟ้าบอกว่าที่ SBS เขาจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นเขาจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเขาจะไม่ใช้ตำราเรียนใช่ไหมคะเขาจะมีวิธีของเขาอธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการเรียนของ SBS เนี่ยเขาเป็นยังไงก็จะเป็นการเรียนของ PYP อะค่ะของเด็กประถมที่เตรียมขึ้นมาเรียน IGCSE ตอนมัธยมค่ะ
เขาก็จะไม่ค่อยเน้นหนังสือบ้างอะมากอะค่ะก็จะมีหนังสือมากแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าแบบเหมือนตอนที่หนูแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตอนเช้าก็จะมีแบบให้ออกกำลังกายตอนเช้าให้เด็กแบบมาร้องเพลงแบบเต้นด้วยกันแล้วก็แบบค่อยๆแบบสอดความรู้เข้าไปในแบบในกิจกรรมที่เขาทำกันนะคะอย่างนี้เปรียบเทียบพี่ๆฟังได้ไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างการเรียนแบบมีตำราเรียนเราอ่านไปตามเลคเชอร์กับวิธีการเรียนของ SBS ที่เราบอกว่าเป็น PYP เนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรคะหนูว่าถ้าเรายังแบบเป็นเด็กประถมอยู่ค่ะการเรียนแบบเลคเชอร์เรียนแบบกับหนังสืออย่างเงี้ยสำหรับเขาก็คงไม่ได้สนุกอะไรขนาดแล้วก็เด็กอาจจะไม่ได้แบบ enjoy learning มากแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่แบบชอบบ้างเพราะทุกคนก็แบบเรียนรู้ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแบบเป็นให้เด็กแบบทำเองให้ทำอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเนาะน่าจะแบบแล้วแบบช่วงแบบประถมสมองกำลังแบบเติบโตค่ะเขาก็จะแบบซึมซับความรู้ได้ดีกว่าถ้าแบบเป็น experiment แล้วก็แบบทำเองอะไรเงี้ยแล้วเราได้เอามาใช้ในชีวิตจริงไหมการที่เราเรียนในรูปแบบของ SBS ที่เขามีการเรียนแบบ PYP ที่มีการทดลองให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ค่ะเราได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันไหมหนูว่าก็ช่วยแบบพัฒนาการความคิดความอ่านของเราค่ะแบบทำให้เราแบบรู้สึกมองอะไรแล้วก็แบบสามารถแบบวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรยังไงคราวนี้อยากจะให้พูดถึงการศึกษาของไทยในปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาของไทยเป็นแบบไหนแล้วเรารู้สึกไหมว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาหรือเปล่าควรจะพัฒนาไปทางไหนคะหนูว่าควรพัฒนาทางแบบอย่างนี้เหมือนคนเราก็จะแบบเรียนเพื่อแบบเอาคะแนนไปแข่งกันตอนเข้ามหาลัยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราก็ต้องเรียนวิชาที่เราไม่ได้จำเป็นนะคะเหมือนจะมีแบบวิชาที่เขาจะบังคับให้เรียนถ้าสมมติแบบหนูอยากเข้าแพทย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะบังคับให้หนูเรียนดนตรีบังคับให้ ICT อะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งหนูว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ค่ะเราสามารถแบบตัดวิชาพวกนั้นออกไปแล้วก็ให้เราเลือกแต่วิชาที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อไปสอบเข้ามหาลัยน่าจะทำให้เด็กโฟกัสกับวิชานั้นได้ดีมากกว่าซึ่งระบบ IGCSE นี่คือสามารถเลือกได้ใช่ค่ะเลือกวิชาที่เราอยากเรียนแล้วก็เอาไปเรียนได้แล้วคือเราต้องเลือกกี่วิชาเราเลือกยังไงคะ IGCSE เลือก5วิชาค่ะแล้วก็ AS กับ A level เอาแค่3ตัวอย่างนี้อันนี้คือเราเลือกเองหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยแนะนำคะอันนี้หนูเลือกเองค่ะก็ดูจากตามที่มหาลัยเขาต้องการค่ะคณะไหนต้องอยากใช้วิชาอะไรก็เลือกวิชาอย่างนี้ถ้าพูดถึงเด็กไทยเนี่ยแล้วก็เราพูดถึงพ่อแม่นะคะว่าเราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรที่จะช่วยในการเลือกสำหรับลูกมากน้อยขนาดไหนหนูว่าก็เราก็สามารถแบบช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะน่าจะแบบช่วยแนะนำน้องได้ว่าแบบน้องแบบชอบแบบอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอย่าไปบังคับเขามากอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหนูว่าถ้าบังคับเด็กจะแบบน่าจะต่อต้านนะคะแล้วก็จะคงไม่มีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วตัวน้องฟ้าเองน้องฟ้ารู้ตัวว่าชอบรายวิชาแบบนี้อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็หนูสนใจแบบด้านแบบแพทย์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ก็เมื่อก่อนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบอยากเรียนจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอขึ้นมหาลัยพอขึ้นม.ปลายเงี้ยค่ะก็แบบหนูไปเข้าค่ายแบบแพทย์ที่นู่นที่นี่แล้วก็พี่สาวก็เข้าไปเรียนคณะแพทย์แล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูก็สามารถแบบใช้ชีวิตอยู่กับอาชีพนี้ได้ค่ะเพราะหนูก็ชอบแบบเรียนแบบไบโอค่ะชอบเรียนแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งว่าแบบน่าจะช่วยแบบพัฒนาการเรียนได้ดีค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้น้องฟ้าฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนอื่นๆนะคะที่อาจจะกำลังดูอยู่ว่าเขาควรที่จะเลือกวิชาที่ตัวเองชอบยังไงมีคำแนะนำในการเรียนการใช้ชีวิตไหมคะก็ถ้าอยากเลือกวิชาที่ตัวเองชอบก็ตอนแรกก็ลองเรียนไปหลายๆวิชาดูก็ได้ค่ะแล้วก็แต่หนูว่าตอนนี้แบบถ้าน้องเริ่มโตแล้วก็น่าจะเริ่มพอรู้แล้วค่ะว่าอยากแบบตัวเองชอบแนวไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูอาชีพทางด้านนี้ไว้ค่ะแล้วก็เลือกวิชาตามที่ตัวเองชอบอะค่ะไม่งั้นแบบก็คงเรียนแบบไม่ค่อยมีความสุขอะค่ะแล้วก็ถ้าด้านการใช้ชีวิตก็เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะแบบในหนูถ้าหนูทำกิจกรรมหนูก็จะตั้งใจทำให้ดีอะค่ะแต่ว่าถ้ามาถึงเรื่องเรียนอย่างเงี้ยก็จะแบบโฟกัสที่เรื่องเรียนแบบเป็นจุดๆไปอะค่ะถ้าแบบทำงานก็ตั้งใจทุกอย่างที่ตัวเองทำกิจกรรมนี้ถือว่าสำคัญไหมคะหนูว่าสำคัญนะคะจะทำให้แบบรู้สึกว่าเราจะแบบถ้าสมมติเราเรียนอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมเราก็จะเหมือนไม่ค่อยได้คุยกับคนอื่นค่ะแบบเวลามีงานเราก็ต้องแบบทำงานร่วมกับรุ่นน้องทำงานกับเพื่อนแล้วก็จะได้แบบคุยกับแบบคนใหม่ๆตลอดเพราะฉะนั้นน้องฟ้าคิดว่าควรที่จะแบ่งเวลาให้ดีเราควรที่จะเรียนไปด้วยหากิจกรรมไปด้วยเราจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกลับไปเรื่องของระบบการเรียนแบบ IGCSE กันบ้างนะคะเท่าที่พี่ทราบมาคือมันมีหลายวิชามากแต่ว่า SBS นี่คือได้ยกมาบางวิชามีวิชาอะไรบ้างคะ
มี math ค่ะแล้วก็ biology chemistry physics แล้วก็อังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะก็ ICT ค่ะแล้วมีวิชาไหนบ้างที่น้องฟ้าชอบหนูชอบแบบ biology ก็อังกฤษค่ะแล้วก็ math ค่ะ biology อังกฤษ math นี่ทำไมเราถึงชอบหนูชอบแบบเรียนเกี่ยวกับแบบเรื่องแบบร่างกายอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแบบ amazing ดีที่แบบร่างกายของคนเราแบบสร้างออกมาได้แบบนี้ค่ะแล้วก็หนูเป็นคนชอบภาษาแล้วชอบแบบอ่านนิยายชอบฟังเพลงเลยพวกเนี้ยค่ะก็จะสนใจทางภาษาแล้วก็เลขสำหรับหนูว่ามันสนุกค่ะเวลาทำได้แล้วแบบเวลาแก้โจทย์อะไรเงี้ยค่ะสนุกซึ่ง textbook ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เราทำยังไงให้ตัวเองสามารถที่จะเรียนตามเพื่อนได้เรียนให้ทันอ่านหนังสือเรารู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาด้านภาษาก็เวลาอ่านหนังสือถ้าสมมติหนูสงสัยคำไหนก็แบบเสิร์ชไปค่ะแล้วก็หาแบบพวกคำแปลแล้วก็แบบคำนี้มันจะเจอบ่อยๆค่ะพออ่านไปอ่านมามันก็จะแบบรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรแล้วก็ถ้าอยู่ในห้องเรียนก็ถ้าสมมติหนูไม่เข้าใจอะไรก็จะถามครูเลยค่ะแล้วก็หนูชอบทำแบบจดสรุปค่ะก็จะสรุปไว้แล้วก็เวลาสอบก็มาอ่านทีเดียวก็จะแบบเข้าใจไม่ต้องแบบไปรีบแบบยัดก่อนสอบเลยแล้วคุณครูมีการช่วยไหมคะคุณครูเขามีเทคนิคอะไรในการช่วยให้เราเรียนได้ง่ายขึ้นหรือว่าเข้าใจมากขึ้นไหมคะเขาก็เวลาสอบเขาก็จะแบบไม่ได้ไปเร็วขนาดนะคะเขาก็จะแบบให้ทำแบบฝึกหัดปริ้นข้อสอบอะไรนี้มาให้ทำบ่อยๆค่ะก็ถ้าเราสงสัยอะไรก็แบบสามารถไปถามเขาได้รู้สึกว่าเท่าที่ในบรรดาวิชาที่เรียนมาเนี่ยค่ะอันไหนยากที่สุดก็น่าจะไบโอนั่นแหละค่ะในไบโอโลจีเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างคะก็เรียนก็ตามแล้วแต่บทอะค่ะถ้าแบบก็เรียนเกือบทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่าแบบยังไม่ได้ลงลึกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ biology คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษของ IGCSE นี่เรียนเหมือนกับระบบไทยหรือว่าระบบนานาชาติอื่นๆไหมเหมือนนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างจากระบบไทยตรงที่ไม่ได้เรียนเป็นภาษาไทยกันนะคะแต่ว่าหนูว่าเนื้อหาอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามีกิจกรรมด้วยควบคู่กันไปใช่ไหมคะก็มี labให้ทำด้วยมีแบบให้ออกไปแบบดูนู่นดูนี่ด้วยตอนนี้น้องฟ้าอยู่ม.5แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สนใจด้านการแพทย์น้องฟ้าได้วางไว้ไหมคะว่าอนาคตอยากจะทำอะไรตอนนี้หนูก็ดูมหาลัยทั้งในไทยทั้งต่างประเทศนะคะเพราะว่า IG กับ A-level มันก็เอาไปยื่นที่ต่างประเทศได้ค่ะแต่ว่าส่วนทางหนูอยากอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าน่าจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ติดบ้านมากกว่าค่ะก็หนูคิดว่าหนูอาจจะเรียนถ้าจบแพทย์ที่นี่แล้วก็น่าจะไปต่อแพทย์เฉพาะทางที่ต่างประเทศนะคะถ้าแบบเรียนเฉพาะทางหนูสนใจทางด้านแบบพวกสเต็มเซลล์ค่ะที่เขาจะแบบไปเพาะเซลล์แล้วก็แบบทำให้แบบฉีดแล้วก็จะแบบมีความแบบสาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าทางนั้นดูแบบน่าสนใจดีรายการ Education Today หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นทางสถานีโทรทัศน์ News 1และนี่คืออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ผมเชื่อติมพิพงษ์เจนาพันธ์ครับวันนี้ผมอยากให้นายกทำอะไรให้ผมหน่อยครับนึกออกแล้วครับผมอยากให้นายกสร้างกีฬากอล์ฟให้ผมหน่อยครับเพราะผมชอบกีฬากอล์ฟมากเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประคับประภาโกศินานนท์ค่ะหนูอยากได้นายกแบบคนที่เก่งและสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ยิ่งขึ้นค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ